กล้องดีไซน์โปเกสันนั้นตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็ได้ความนิยมแล้วก็เสียงตอบรับจากคนที่สนใจทั้งคนทั่วไปนะครับที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวนะครับคนกลุ่มนี้พิเศษเลยคือจะแบบแย่งการซื้อตั้งแต่ day 1ที่วางจำหน่ายนะครับทั้งผมเองก็เหมือนกันครับผมทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็สนใจกล้องนี้ตั้งแต่เปิดตัวเพราะว่าคิดว่ากล้องขนาดเล็กแล้วก็มีการสั่นในตัวเนี่ยสามารถที่จะทดแทนกล้องขนาดใหญ่ได้เยอะขึ้นในการทำงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะคือนับตั้งแต่วันที่ผมซื้อมาในช่วงที่เริ่มวางจำหน่ายนะครับจนถึงตอนนี้ก็น่าจะ4เดือนได้แล้วนะครับผมมีการใช้เกือบทุกวันนะครับทุกคอนเทนต์เนี่ยจะพกไปตลอดแล้วก็มีการใช้งานที่หนักพอๆกับกล้อง full frame ที่ผมมีนะครับกล้อง full frame ผมก็จะเป็น Panasonic Lumix S5 Mark II นะเป็นกล้องโปรเลยแต่เชื่อไหมว่าช่วงหลังเนี่ยผมใช้กล้องตัวนี้มากถึง 90% นะครับ Pocket 3เนี่ยแทบจะทดแทนกล้อง full frame ของผมได้เลยนะครับทดแทนในหลายส่วนนะในเรื่องของความคล่องตัวเรื่องของคุณภาพที่เพียงพอแล้วก็การใช้งานในหลายสถานที่นะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่า DJI Pocket 3เนี่ยเป็นกล้องที่น่าซื้อดีไหมนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเริ่มต้นหรือว่าคนที่ไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์จริงจังอยู่แล้วเนี่ยกำลังสนใจกล้องตัวนี้คิดว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสามารถหาคำตอบได้จากคอนเทนต์นี้เลยเพราะว่าผมใช้งานมาหนักมากๆแล้วก็มีข้อดีรวมถึงข้อสังเกตนิดนึงนะครับให้คุณดูไว้พิจารณาครับดูจบคิดว่าน่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อได้แน่ๆครับเรื่องแรกคือ DJI Pocket 3เนี่ยสามารถใช้แทนกล้องใหญ่หรือกล้องมิเรียฟูลเฟรมของผมได้มากพอสมควรนะครับผมกะว่าประมาณสัก 80-90% เนี่ยผมจะใช้ Pocket 3นะครับที่ผ่านมาเวลาที่ผมไปทำคอนเทนต์เนี่ยจะมีคอนเทนต์สอนนะครับแล้วก็คอนเทนต์รีวิวเนาะคอนเทนต์สอนเนี่ยจะมีการแบบถ่ายโลเคชั่นจริงเลยนะครับมีการหยิบมุมกล้องให้ดูแบบการเซตอัพทุกอย่างตามสถานการณ์จริงเลยเพื่อให้คนดูเนี่ยได้รู้ว่าเราไปฟิลเทสว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมีการเล่าเรื่องใช่ไหมครับกับอีกคอนเทนต์นึงก็คือรีวิวก็เหมือนกันก็คือต้องมีการเทสที่จริงทำงานหน้างานจริงนะครับในการใช้กล้องฟูลเฟรมช่วงที่ผ่านมาถามว่าดีไหมดีมากนะครับรายละเอียดก็ดีโฟกัสดีมากแต่ว่ามันมีปัญหาปรับปลายหลายอย่างที่มันคาใจแล้วก็ไม่สะดวกก็คือมันมีขนาดใหญ่ต้องใช้เซตอัพเยอะนะครับแล้วก็เวลาทำงานในโลเคชั่นจริงเนี่ยบางที่ต้องขอนะครับบางที่ใช้กล้องใหญ่ไม่ได้ Pocket 3เนี่ยมันชัวร์เลยว่าไปถึงหน้างานปุ๊บมันถ่ายได้ 100% นะครับอันนี้ 100% เลยนะแล้วก็เรื่องของความละเอียดของ Pocket 3เนี่ยทำได้ดีนะครับก็คือ 4K 60เฟรมนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยแหละสำหรับงาน YouTube เนี่ยสบายมากนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวก็ใช้สบายมากนะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสก็ทำได้แม่นยำถือว่าดีเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมเคยใช้กล้องขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นกล้องแอคชั่นไอ้ตัวนั้นจะมีปัญหาเรื่องออโต้โฟกัสนะครับแต่ว่า Pocket 3จะไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าออโต้โฟกัสมันใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้คะแนนตรงๆนะครับเรื่องคุณภาพของไฟล์เนี่ยโอเคมันสู้กล้อง full frame ที่เซนเซอร์ใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าในมาตรฐานของการทำงานนะครับมันดีมากเพียงพอนะแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวที่มันง่ายกว่าเนี่ย Pocket 3มันชนะขาดกับเรื่องนี้นะครับก็เลยใช้มันบ่อยมากกว่านั่นเองครับเรื่องที่2นะครับที่เป็นข้อดีของ DJI Pocket 3เนี่ยก็คือคนที่ใช้กล้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเคยใช้กล้องใหญ่มาก่อนก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ได้นะครับมันจะแตกต่างจากกล้องมิเรสที่แบบต้องไปเรียนรู้ต้องไปฝึกต้องไปอะไรเงี้ยใน Pocket 3ไม่ต้องเลยคุณแค่ใช้มือถือเป็นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับเวลาที่ผมไปทำคอนเทนต์ข้างนอกนะครับคนที่ถือกล้องให้ผมเนี่ยก็จะเป็นภรรยาครับถือกล้องให้แล้วก็มีการยกกล้องขึ้นมาแบบถ่ายตามปกติเลยคือเรียกได้ว่าไม่ได้มีสกิลเยอะในเรื่องของการใช้งานกล้องมิเรสนะครับเวลาที่ทำคอนเทนต์เนี่ยมันง่ายกับการทำงานมากๆเลยบางทีเราไป2คนบางทีไปคนเดียวหรือบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อกล้องครั้งแรกนะครับอยากจะเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ย Pocket 3มันจะเป็นกล้องที่ตัดปัญหาเรื่องการเรียนรู้ออกไปแบบเยอะมากคุณสามารถที่จะแบบมาถึงปุ๊บใส่เมมเปิดกล้องแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับมันทำให้คุณสามารถถ่ายงานง่ายได้งานสวยนะครับจะแตกต่างจากกล้องมิเรสที่คุณจะต้องเรียนรู้เยอะนะครับนอกจากเรียนรู้เรื่องกล้องแล้วยังมีเรื่องเลนส์เรื่องแสงเรื่องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันถ่ายได้ไม่จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทั่วไปจริงๆสกิลเป็นศูนย์เลยนะต้องการกล้องหนึ่งตัวโฟกัสดีไฟดีสีดีถ่ายทุกอย่างได้เนี่ย Pocket 3มันจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับเรื่องที่3นะจะเป็นเรื่องของความสะดวกแล้วก็การใช้เวลาที่ประหยัดมากกว่ามากเลยนะเรียกว่ามากกว่าเลยนะครับเพราะ Pocket 3เนี่ยเปิดกล้องมาแล้วถ่ายได้เลยนะครับจะแตกต่างจากกล้องมิเรสฟูลเฟรมที่ผมใช้นะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการแบบตอเล่นนะครับคือไปถึงปุ๊บตอเล่นเปิดกล้องอาจจะต้องเซตอัพขาตั้งนู่นนี่นั่นกว่าจะถ่ายได้นะครับมันนานแต่กับ Pocket 3ไม่ใช่อย่างนั้นนะ Pocket 3เนี่ยมันมาพร้อมเลยมีกิมบอลในตัวมีทุกอย่างพร้อมหมดพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเปิดกล้องถ่ายได้เลยนะครับคือถ้าถ่ายบล็อกทั่วไปเนี่ยหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ทั่วไปนะครับที่เอามาพากทีหลังหรืออะไรพวกนี้นะสามารถที่จะเปิดกล้องแล้วถ่ายได้เลยนะครับหรือเอาแบบยุ่งยากสุดเลยนะเปิดกล้องแล้วต่อไมค์อันนี้ก็เร็วเหมือนกันเปิดกล้องปุ๊บเปิดไมค์มันแทบจะต่อกันเองนะถ้าคุณเคยต่อกันแล้วนะใช้เวลาแบบไม่เกิน2นาทีในการทำงานคือเร็วกว่ากันมากๆนะครับแล้วขาตั้งที่ไปด้วยเนี่ยมันมีขาตั้งขนาดเล็กสำหรับพวกกล้องมือถือก็ใช้งานได้เหมือนกันจะแตกต่างจากกล้องฟูลเฟรมกล้องใหญ่นะครับคือแบบคุณต้องเซตไปเยอะๆแล้วก็กว่าจะพร้อมถ่ายเนี่ยมีประมาณ10ถึง
ง20นาทีนะครับแต่กล้องตัวนี้ไม่ต้องครับเปิดปุ๊บแล้วก็แทบจะพร้อมถ่ายได้เลยครับซึ่งเหตุผลข้อที่3เนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กล้องตัวนี้อยู่ติดมือผมตลอดนะครับแล้วก็ใช้บ่อยมากกว่ากล้องโปรเฟรมคือเรื่องความง่ายนี่แหละคือเปิดปุ๊บแล้วก็พร้อมที่จะรันได้เลยครับ4นะครับมันเป็นกล้องที่ใช้แล้วมันดูไม่เตะตาไม่เรียกร้องความสนใจไม่ทำลายบรรยากาศนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในโลเคชั่นจริงตามร้านกาแฟหรือที่ที่แบบเราไปเที่ยวเนี่ยไม่มีใครมาถามไม่มีใครมาเรียกไม่มีใครมาแบบพี่ถ่ายอะไรอะอะไรเงี้ยไม่มีนะครับถ้าเป็นกล้องใหญ่หรือกล้องโฟร์เฟรมเนี่ยแค่คุณเอาขาตั้งมาตั้งแล้วก็ติดไมค์แล้วพูดเนี่ยมีพนักงานมาถามแน่นอนครับว่าพี่ถ่ายอะไรถ่ายรายการไหมอะไรเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้เราไม่ได้ถ่ายที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าคนดูจริงจังไงแล้วบรรยากาศบริเวณรอบๆมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่ากล้องคุณดูโปรนึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แค่ Pocket 3อย่างที่ผมใช้เนี่ยทุกวันนี้เวลาไปร้านกาแฟเนี่ยเจอร้านสวยๆนะเราแทบไม่ต้องแบบวุ่นวายเรื่องขอเรื่องอะไรเลยไปถึงปุ๊บเราวางกล้องไว้กับขาตั้งเล็กๆที่วางบนโต๊ะได้นะครับแล้วก็พูดหน้ากล้องเลยผมก็ติดไมค์พูดนะครับเคยไปร้านอย่างพวก Wine Connection หรือพวกเนี้ยที่เป็นร้านอาหารเลยนะนั่งข้างนอกร้านนะครับแล้วก็แบบตั้งกล้องนั่งพูดเลยไม่ได้มีใครสนใจครับเพราะว่ากล้องมันเล็กมากแล้วมันก็ดูแบบเป็นมิดนะครับมันดูเหมือนกับว่าเรามาถ่ายคอนเทนต์เล่นๆทั่วไปเนี่ยแต่คุณภาพของไฟล์ในตัว Pocket 3เนี่ยอยู่ในระดับ 4K ซึ่งเพียงพอนะครับสำหรับการทำงานอันนี้ก็เลยเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็เพิ่มโอกาสในการถ่ายงานได้มากขึ้นนะครับแม้ว่าคุณจะไปที่นั่นเป็นครั้งแรกคุณก็มีโอกาสตั้งกล้องถ่ายสบายๆได้ครับ5นะครับมันจะเป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าฟีลลิ่งของมันเนี่ยมีความคล้ายกับมือถือนะครับจะแตกต่างจากกล้องปกติที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็เวลาจะได้แต่ละช็อตเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่านะครับเรียกได้ว่าแบบช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีเนี่ยกล้อง Pocket 3เนี่ยมันมีฟีลลิ่งคล้ายมือถือนะครับเวลาที่ถ่ายเนี่ยมันต้องแค่ยกขึ้นมาแล้วกดถ่ายถ่ายเสร็จก็เดินไปอีกมุมนึงแล้วกดใหม่ครับมันสามารถถ่ายได้ง่ายกว่าแต่กล้อง Mirrorless เนี่ยคุณจะต้องมีการตั้งมุมวางมุมนะครับบางครั้งถ่าย1ช็อตเดี๋ยวมันไม่พอไงมันจะต้องเผื่อ 2-3 ช็อตเพราะว่าเผื่อโฟกัสไม่เข้าบ้างเผื่อเบลอเยอะไประยะโฟกัสไม่ได้อะไรพวกเนี้ยกล้อง Mirrorless มันจะเจอเยอะกว่าแต่กล้องตัวนี้มันไม่ใช่ครับฟีลมันเหมือนมือถือปุ๊บเนี่ยทำให้เราแบบตรงนี้จุดนึงกดถ่ายเดินหมุนรอบๆบางครั้งนะครับถือกดถ่ายทิ้งไว้เลยแล้วก็แบบยกค้างเอาไว้อะจนทำสิ่งนั้นเสร็จอะเราสามารถที่จะเอาวิดีโอมาตัดต่อแล้วทำเป็นรีวิวได้แล้วมันก็ดูเรียวด้วยนะอันนี้เป็นจุดนึงที่ทำให้ผมมีวิดีโอฟุตเทจนะครับใส่ในคอนเทนต์รีวิวเยอะมากในช่วงหลังเพราะว่า Pocket ที่มันมานี่แหละมันถ่ายได้ง่ายครับแล้วมันก็ได้วิดีโอเยอะส่วนเนี้ยผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ที่ทำคอนเทนต์รีวิวหรือมีการเล่าเรื่องเนี่ยสิ่งนึงที่มันใช้แล้วมันมีไม่ค่อยพอคือฟุตเทจที่แบบเวลาเล่าเรื่องแล้วให้มันมีวิดีโอซ้อนขึ้นมาระหว่างที่เราขยายเรื่องราวอะไรบางอย่างสมมติว่าผมพูดเรื่องการรีวิวหรือการใช้งานอะไรเงี้ยมันจะต้องมีวิดีโอในสถานการณ์จริงเยอะๆซึ่งมันต้องเยอะมากพอแล้วมันต้องดูไม่ซ้ำไม่จำเจด้วยนะการใช้กล้องใหญ่ถ่ายมันถ่ายยากมากนะครับแต่ว่าพอเป็น Pocket 3เนี่ยไอ้ตรงนี้คือสวรรค์ของคนทำคอนเทนต์เลยคือคุณจะมีฟุตเทจมาเล่าเรื่องเยอะมากแล้วมาถ่ายได้ง่ายครับ6นะครับเป็นเรื่องของตัวมุมกล้องของ Pocket 3เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายแล้วก็ถ่ายสบายนะไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งพูดนะครับที่แบบมีการพูดหน้ากล้องหรือจะเป็นมุมที่ใช้ถ่ายช็อตอินเสิร์ตต่างๆเนี่ยมันเป็นมุมที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ใช้ไม่ยากครับระยะของกล้องใน Pocket 3นะครับจะมีระยะใกล้เคียงกับ20มิลของกล้องฟูลเฟรมนะครับอันนี้คือระยะเทียบแต่ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันเป็นระยะที่แบบคุณสามารถวางมุมนั่งพูดได้เห็นคุณชัดฉากหลังละลายหน่อยๆนะครับแล้วก็แบบเป็นเฟรมที่กว้างแบบไม่กว้างเกินไปภาพไม่ได้ยืดอะไรมากนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยเวลาตั้งไม่ได้ห่างจากตัวเราเยอะนะครับอารมณ์เหมือนใช้มือถือเลยนะครับอันนี้มันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นกับอีกช็อตนึงคือช็อตพวกอินเสิร์ตทั้งหลายที่ต้องถ่ายอุปกรณ์ที่ต้องหยิบขึ้นมาหรือว่าถ่ายหลังกล้องโฟกัสอะไรเล็กๆเนี่ยมันก็ถ่ายง่ายเหมือนกันนะครับพอมุมกล้องมันง่ายไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเยอะเนี่ยโอกาสที่คุณจะถ่ายงานมาได้เยอะแล้วมันจบเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบใช้กล้องไม่เป็นคือไม่เคยใช้กล้องเลยไอ้ระยะตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้สะดวกเพราะมันมีความใกล้เคียงกับมือถือนั่นเองครับมันก็เลยเป็นมุมกล้องที่แบบคุณไม่ต้องใช้สกิลในการทำงานกับกล้องเยอะมากครับแค่เปิดกล้องแล้วกดถ่ายวิดีโอก็คือจบครับ7นะครับตัว Pocket 3เนี่ยทำสีได้สวยพอสมควรนะครับเพราะว่าโปรไฟล์ที่เขามีเนี่ยก็จะเป็นสีแบบ10บิตนะครับก็คือพันล้านสีแหละแล้วก็มีโปรไฟล์สีแบบ D-Log M นะครับก็สามารถเกรดสีได้สวยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเกรดสีไม่อยากอะไรเนี่ยก็สามารถถ่ายเป็นโปรไฟล์สีปกติของเขาได้นะครับมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันโปรไฟล์สีแบบนี้นะครับช่วงหลังถ้าคุณไปดูคอนเทนต์ผมเลยผมจะใช้กล้อง Pocket 3ถ่ายท่องเที่ยวไปทุกที่เนี่ยจะมี Pocket 3ในการทำงานตลอดครับแล้วก็มีการใช้งานสลับกับกล้องใหญ่กล้องใหญ่สีมันสวยกว่าดีกว่าทุกอย่างจริงแหละในเรื่องคุณภาพนะเพราะว่าเซนเซอร์มันต่างกันหลายเท่านะแต่ว่าถ้าจะนับคอนเทนต์ที่ทำแล้วจบแล้วได้งานดีงานเร็วเนี่ยผมเชื่อว่า Pocket 3ทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องความสะดวกนึกออกไหมเพราะทุกวันนี้ถ้าเทียบกับกล้องใหญ่กับกล้องมือถือเราใช้กล้องมือถือนึกออกป่ะคืออะไรที่มันได้ความสะดวกเนี่ยมันแทบจะชนะทุกอย่างเลยเพราะงั้นคอนเทนต์ช่วงหลังผมทำเสร็จเร็วขึ้นมากนะครับแล้วก็ถ่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะกล้องเนี่ยมันทำงานได้ดีพออยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ใช้งานง่ายสีก็โอเคนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยตอบโจทย์คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแบบมือใหม่ที่อยากจะลองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยอยากจะถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องมาเนี่ยใช้ Pocket 3มันจะถ่ายงานได้แน่แล้วมันจบงานได้เร็วครับเราพูดถึงประเด็นของข้อดีไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาดูข้อสังเกตแล้วก็ข้อควรระมัดระวังในก
การใช้งานกับกล้องตัวนี้กันครับว่าคุณต้องระวังในเรื่องไหนในการใช้งานกล้องตัวนี้ครับข้อสังเกตอย่างแรกเลยนะครับคือมันเป็นกล้องที่ค่อนข้างบอบบางนะครับคุณต้องใช้มันอย่างระมัดระวังนะครับอย่างเช่นจะเอาไปเทียบกับกล้องแอคชั่นเลยเนี่ยคือไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานกับพื้นที่ที่มันมีน้ำหรืออะไรเนี่ยคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะวันนี้ผมเจอมาหนักๆเลยนะครับไอ้เรื่องการตกกระแทกเนี่ยมีบางคนทำหล่นก็คือพังเลยนะเพราะว่าตัวกิมบอลเนี่ยมันก็บอบบางอยู่มันเป็นกิมบอลอ่ะถ้าหล่นปุ๊บโครงสร้างมันจะพังได้นะมันก็มีปัญหานะครับเพราะงั้นจะใช้ลุยแบบกล้องแอคชั่นเลยอ่ะอาจจะไม่ได้สักทีเดียวนะครับแต่ถ้าถือถ่ายได้อันนี้ปกติก็มีเหตุการณ์นึงที่ผมเจอเต็มๆในช่วงไม่นานมานี้นะครับก็คือไปถ่ายบริเวณที่เป็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็คลื่นเนี่ยมันโดนแบบหยด2หยดแต่ไปโดนในช่องใส่เมมนะครับก็มีปัญหาคือเมมมันอ่านไม่ได้ไปพักหนึ่งนะครับเกือบชั่วโมงก็คือตัวหน้าจัดน้ำนะครับมันแบบไปอยู่บริเวณตรงคอนแทคระหว่างเมมกับตัวกล้องครับมันเลยทำให้กล้องผมอ่านเมมไม่ได้คือโอกาสที่พังมันจะสูงมากครับถ้าเจอพื้นที่ที่แบบตรงนั้นเลยอ่ะถ้าคลื่นมันใหญ่กว่านี้ผมคิดว่ากล้องผมน่าจะพังได้เพราะงั้นถ้าเกิดคุณใช้งานในสถานการณ์หนักหน่วงหรือเสี่ยงต่อความเสียหายเนี่ยควรจะเลี่ยงการใช้งานกล้องตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำตกเลยก็ตามแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับสองนะครับคือที่แสงน้อยมากๆเนี่ยคุณจะต้องหาพื้นที่ที่แสงมันสว่างเพียงพอถึงจะถ่ายงานได้นะครับอย่างที่ผมไปถ่ายในร้าน Wide Connection บริเวณด้านนอกแล้วกันนะไม่ใช่ในร้านด้านนอกร้าน Wide Connection เนี่ยแสงมันจะน้อยมากๆนะครับผมต้องหาจุดที่มันมีแสงสว่างส่องเข้าไปที่หน้านะครับแล้วก็ต้องเอาหลอดไฟตั้งโต๊ะเนี่ยมาตั้งนะครับเพื่อให้มันมีแสงสว่างบนใบหน้าที่เพียงพอนะครับคือแม้ว่ามันจะถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีนะครับแต่มันก็สู้กล้องใหญ่ไม่ได้คือไฟมันแหกแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณฝืนใช้กล้องมันเกินไปนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟนิดนึงถ้าเกิดแสงมันน้อยมากๆนะครับกล้องตัวนี้ก็เรียกได้ว่าถ่ายในที่แสงน้อยได้แต่ไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่ครับ3นะครับคือเรื่องของความร้อนนะครับกล้องตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นกล้องขนาดเล็กที่ทนความร้อนได้ดีนะครับแต่ผมเนี่ยมีการใช้งานแบบค่อนข้างโหดกับมันอยู่เหมือนกันก็คือถ่ายกลางแจ้งนะครับถ่าย 4K มีการชาร์จแบตไปด้วยแล้วแดดมันลงแบบแรงๆเลยอ่ะนะครับกล้องตัวนี้ก็จะถ่ายได้สักประมาณเกือบๆชั่วโมงมันจะเริ่มร้อนแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นสภาพแวดล้อมทั้งชาร์จแบตไปด้วยถ่าย 4K ด้วยแล้วแดดแรงด้วยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีความร้อนสะสมที่สูงนะครับกล้องมันก็จะแจ้งเตือนว่ามันร้อนแล้วมันก็จะหยุดนะครับอันนี้ก็คือเกือบๆชั่วโมงนะคือผมแบบถ่ายนั่งพูดนี่แหละในร้านกาแฟนะครับแล้วแดดมันก็ลงแรงๆมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะต้องพักมานิดนึงถ้าใครต้องการใช้งานแบบจริงจังเต็มที่โดยที่มีกล้องตัวเดียวก็ควรจะเลี่ยงในพื้นที่ที่กลางแจ้งแบบช่วงแบบสักบ่าย2อะไรพวกเนี้ยอาจจะเลี่ยงหน่อยสักบ่าย3 4โมงเย็นเนี่ยกำลังพอดีนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดคุณถ่ายแล้วหยุดถ่ายแล้วหยุดอะกล้องมีฮีทแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายต่อเนื่องแบบทิ้งไว้จะเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยมันร้อนแน่ๆครับข้อสังเกตข้อที่4นะครับอันนี้จะหนักไปทางสาย Content Creator นะครับคือกล้องตัวนี้มันมีกิมบอลนะเป็นที่คุณปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยคุณจะต้องปรับมุมกล้องใหม่นึกออกมั้ยเพราะว่าพอปิดปุ๊บกล้องมันก็พับเข้าไปเปิดมากล้องมันก็แบบปรับเข้ามาในตำแหน่งเดิมตอนแรกถูกป่ะถ้าเกิดคุณมีการปรับองศาอะไรไม่เรียบร้อยกำลังถ่ายไปอยู่ดีๆนะครับมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องมีการกดปิดกล้องแล้วเปิดใหม่เนี่ยคุณจะต้องจัดมุมมันใหม่นะครับซึ่งมุมอาจจะไม่ได้มุมเดิมคุณอาจจะคาใจหน่อยๆคนที่เป็นคนทั่วไปอาจจะไม่คิดมากนะครับแต่คนที่เป็นนักรีวิวหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยที่ถ่ายแล้วอยากได้มุมเดิมตลอดเวลาเนี่ยอาจจะคาใจกับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับกล้องใหญ่ที่แบบจะตั้งบนขาตั้งแล้วก็มุมมันไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คุณจะต้องเจอครับแต่สำหรับผมประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะว่าผมก็ช่างมันเถอะนะครับมุมมันเปลี่ยนไปแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับคือถ่ายปุ๊บบางทีมันดับก็โอเคไม่เป็นไรช็อตต่อไปก็เปลี่ยนมุมนิดหน่อยก็เปลี่ยนนะครับก็ถ่ายคอนเทนต์ให้มันจบไปอันนี้ก็เรียกว่าปรับตัวเข้าหามันแล้วกันนะครับแต่ถ้าสายไหนซีเรียสกับมุมเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังดีๆเนาะถ้าถ่ายงานอาจจะต้องชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ถ่ายให้จบเลยก่อนที่จะเปลี่ยนมุมครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเจอทั้งหมดนะครับกับ Pocket 3มาคำถามคือซื้อดีไหมนะผมแนะนำว่าให้ซื้อนะผมเรียกมันว่ากล้องเงินล้านนะเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ถ่ายงานจบได้เร็วนะครับแล้วก็คืนทุนตัวมันได้เร็วมากเพราะว่าราคาตัวมันเนี่ยเริ่มต้นน่าจะสัก 17,900 มั้งตัวที่ไม่มีไมค์นะครับตัวที่มีไมค์เนี่ยมาที่ 21,900 ประมาณนี้เนาะถ้าช่วงโปรก็ถูกกว่านี้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นกล้องที่คมอ่ะแล้วคนที่เป็นคนทำคอนเทนต์เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ดีไปซื้อกล้องเมเลสัก 25,000-30,000 รวมเลนรวมอุปกรณ์ทุกอย่างมันเกิน 50,000 ไปแล้วมันลงทุนเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องตัวเนี้ยตัวเดียว 20,000 มันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับราคามันก็มีความใกล้เคียงกับมือถือเนาะมือถือรุ่นแฟลกชิปบางตัวมันก็แพงกว่าถูกมั้ยอันนี้มันก็ถ่ายคอนเทนต์ได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีกิมบอลในตัวมันถ่ายง่ายนะครับมันก็เลยเป็นกล้องที่คิดว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์จริงจังนะครับหรือว่าอยากจะเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์เนี่ยตัวนี้น่าซื้อนะครับเป็นคอนเทนต์เที่ยวที่แบบโอเคมากออโต้โฟกัสก็ดีนะครับแต่เรื่องที่เป็นข้อสังเกตอย่างเช่นแบตเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คุณต้องลองปรับตัวเข้าหามันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้งานได้นะครับถ้าเกิดคุณเห็นข้อสังเกตพวกนี้หมดผมคิดว่าคุณน่าจะพิจารณาตัวเลือกได้แล้วว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีครับสำหรับคอนเทนต์ตอนนี้ครับก็ต้องขอบคุณ Shutterbee Thailand นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนคอนเทนต์ความรู้แล้วก็การแชร์ประสบการณ์ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็ลองอุดหนุนสินค้าของทาง Shutterbee Thailand ก็ได้ครับมีฟิลเตอร์ CanF นะครับมีตัวกันชื้น Shutterbee นะครับฟิลเตอร์ Shutterbee ก็มีเหมือนกัน
แล้วก็พวกขาตั้งทั้งหลายอุปกรณ์กล้องแบตเตอรี่เนี่ยชัตเตอร์บีเขาเป็นผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ผลิตนะครับเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับที่เขาให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรดักต์เขาเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทางชัตเตอร์บีไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีแจ็คพ็อกเก็ต3นะครับคอมเมนต์ถามผมได้เลยทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ของ Creator School Thailand ครับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ